ช่อง7 HD และกันตนากรุ๊ปเสนอศึกร่วมชายคา Star Battle สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโค้กสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการศึกร่วมชายคา Star Battle เรายังอยู่ในศึกเมียงี่เง่าปะทะผัวงุ่นง่านนะครับเปิดศึกไป2ยกเรียกว่าเสมอๆแล้วกันถามความรู้สึกของพี่นาบ้างดีกว่ายังทนไหวอยู่ไหมย้ายออกจากบ้านนี้ไหมแต่พอจูนได้นะยกนี้เป็นยกแรกหมัดนะต้องเถียงกันคิดว่าใครจะเถียงเก่งกว่ากันใครปากไวกันเถียงกันแล้วคนที่ต้องเงียบคือเขาอยู่แล้วแต่เวลาเถียงกันน่ะเสียงนี้ดังกว่าอ๋อนี่ใช้เสียงข่มใช่แต่ว่ายอมจำนนเพราะสถานะแล้วก็ทำเป็นเบอร์ไปเลยฝั่งเนี้ยมากด้วยเหตุผลฝั่งนั้นเนี่ยอาจจะเสียงดังแต่เหตุผลไม่ค่อยมีเมามันเมามันถ้าพร้อมแล้วนะครับครับผมเปิดศึกครับผมโอ้ยผมไม่มีปัญหาผมกลับไปลงกับพี่ที่บ้านก็ได้เอาอะไรไม่เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องวันนี้ต้องมาเถียงให้กับคนของเราให้ชนะให้ได้เริ่มที่ข้างมุมแดงนะครับผมเชื่อว่าครับผมรอสัญญาณมวยมันต้องมีสัญญาณก่อนอันนี้ไม่ใช่มุกเร็วไปถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกลงนวมยกที่3ผมเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาผู้หญิงคนนี้ถือว่าเป็นคนบ้าเฮ้ยบ้าเรื่องโชคเรื่องลางเรื่องของขลังเรื่องนับถือปู่เจ้าอาล่างทรงบ้าไปแล้วอ่ะมันก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะพี่ว่ากันไม่ได้ทั้งทุกอย่างเยอะไปอ่ะยังไงเพราะอาจารย์คนนั้นบอกว่าเฮ้ยรั้วสีนี้ตอนนี้มันไม่เข้ากันนะหัวก็ต้องหยุดงานอีกมาทารั้วสีบ้านโอ้ยทาสีบ้านเมียแล้วเมียมีความสุขหยุดเดี๋ยวขนาดแม่คนนี้นะเดี๋ยวยังไม่ถึงยังไม่ถึงเองของมันขึ้นอ่ะของมันขึ้นเดี๋ยวขอใจพี่ติ๊กต้องโทษทีมงานทำไมอ่ะมันดันให้พี่เอกพูดก่อนแล้วพี่ติ๊กเขากลัวลืมไงผมก็พยายามจะขึ้นกลัวลืมต่อไปเรื่องอะไรจ๊ะมีเรื่องถึงขั้นงมงายมากกว่าเดิมเรื่องแม่ของจบแล้วใช่ไหมเอาพี่ติ๊กเชิญครับจะลืมแล้วนี่นะลูกนกลูกกาอีกแล้วเหรอได้ยังไงแม่เนี่ยนะเขาอายุเยอะแล้วเขานั่งเล่นไพ่ก็คือเขาแปลสมองไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์ฝึกเลขฝึกเลขไปยุ่งกับแม่ก็ทำไมไปหามดหาหมอเพื่อที่จะขอให้แม่เนี่ยหยุดเล่นหมอบอกว่าหนูลูกนกต้องไปเปลี่ยนชื่อตัวเองก็ไปเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นอีกาเปลี่ยนชื่อเพื่ออะไรเนี่ยไม่ใช่เป็นอย่างนี้เปลี่ยนลูกนกเป็นอีกาแม่เล่นไพ่แล้วแม่เล่นไพ่แล้วทีนี้ก็ตัวเองก็ไปเปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะไม่ให้แม่โดนจับไม่ใช่ไอ้ที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยก็คือคุณแม่เนี่ยเล่นไพ่จากเล่นกันตาละ5บาทในบ้านสนุกสนานใครเหยียบไปเล่นในบ่อนโอ้ยนี่ไงทำให้เราเสียใจแล้วก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเขาแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าทำยังไงให้เราจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นอันนี้แล้วทำไมไม่ไปคุยกับแม่อย่าไปเล่นในบ่อนแล้วไปเปลี่ยนชื่อตัวเองทำไมคุยแล้วคุยแม่ไม่ยอมทำไมไม่เล่นกับแม่เลย2คนน่ะนอกจากเปลี่ยนชื่อเนี่ยพี่แล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเยอะเออเนี่ยก็พูดสักทีสินั่งอยู่ได้ ไม่ต้องไปทำไมเดี๋ยวมันแค่เดี๋ยวพอแค่พี่จิ๊กก็ลืมอีกคือผลกระทบเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อตัวเขาเองเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ไม่มีปัญหาแต่คนรอบข้างโดนด้วยให้ผมเปลี่ยนชื่อแล้วจะดีขึ้นก่อนจะชื่อโด่งในชื่อโม่งนะโม่งอาจารย์ทักเลยโม่งนี่เหมือนมีใครเอาถุงมาคลุมหัวอ๋อไม่ดีเป็นให้โม่งอยู่ไ
่อ50ปีนี่ไม่มีใครมองเห็นเลยเพราะถุงกุมหัวอยู่ม่วงต้องเอาถุงออกแล้วกลายเป็นโด่งพอเปลี่ยนปุ๊บตำแหน่งขึ้นแย่กว่าเดิมอีกโดนย้ายระเนระนาดแล้วไม่ใช่เฉพาะโด่งคนเดียวที่โดนพี่ชายน้องชายเดชะเดชาเดโชตอนนี้เปลี่ยนเป็นดังโด่งเด่นอะไรพวกพี่น้องเจอหน้ากันหักกันผิดเขาเรียกไอ้โด่งเฮ้ยจะชึกถ้าไม่เปลี่ยนโมโหไหมไม่สบายใจแล้วไม่เปลี่ยนเขาโมโหไหมแค่นี้ทำเพื่อเมียไม่ได้เหรอแล้วชื่อเปลี่ยนแต่ชื่อเหรอเชื่อแต่เรื่องชื่อเหรอโอ้โหนี่มาตอนแรกนี่ปี58ให้เปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตจะดีขึ้นเลิกกินเนื้อสัตว์ใหญ่อย่ากินวันพระใหญ่ห้ามกินเนื้อสัตว์ห้ามดื่มเชื่อเมียพอปี59เปลี่ยนสีรั้วอย่างที่บอกแล้วชีวิตจะดีขึ้นโอเคแล้วทำไหมทำทุกอย่างแล้วเจ้าอะไรนักหนาปี60เปลี่ยนชื่อนี่ล่าสุดเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนโทรศัพท์อีกเปลี่ยนโทรศัพท์เบอร์ถือเนี่ยโอ้โหใช้มาตั้งนานเพื่อนฝูงหายหมดเลยเฟซบุ๊กแล้วงานมันกระทบมานี่ถ้าผมกล่าวว่าปี62ชีวิตไม่ดีขึ้นก็คงต้องเปลี่ยนเมียแล้วจบลงก็แล้วเอกสิทธิ์คุ้มครองอย่าชี้หน้าเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่มีเรื่องไหมมีเด็ดๆเลยนะที่จะปราบเลยงั้นดูคลิปไปดูคลิปกันพี่โด่งค่ะนกอ่ะเอาวันเดือนปีเกิดของพี่ไปให้หมออ้อยที่นกเป็นเมมเบอร์ดูเขาบอกว่าพี่เนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อด่วนจีเลยนะเพราะว่าพี่กำลังมีคลอนหนักเปลี่ยนเมียดีกว่ามั้งพูดอะไรนะอ๋อจริงแล้วเหรอหมายถึงว่าหมอดูเนี่ยนะก็คู่กับหมอเดาไม่เปลี่ยนหรอกพี่จะพาครอบครัวดวงตกไปด้วยวีดภาพดีไหมคะโอ้โหชื่อนี้ราบคาบทุกคนเลยงั้นชื่อสมเกียรติแล้วกันเนอะไอตัวเนี่ยเห็นเงียบๆนะฟาดเรียบทุกรายประยุทธ์ละเป็นไงดีมากที่พอเดียมลูกนกจ๋าช่วยคืนความสุขให้พี่หน่อยจะได้ไหมจ๊ะพี่น่ะมีนัดเพื่อนมาทำงานที่บ้านเข้าใจไหมนอนก็ไม่ดีนี่ก็ไม่เอางั้นประวิทย์เป็นไงเฮ้ยฉันไม่เกี่ยวนะเอาคุณจอยเชิญเลี้ยวเข้าซอยมาเลยครับพี่ดอกอะไรอีกเล่าหมอดูเนี่ยเขายังบอกอีกว่าห้ามพี่คุยกับผู้หญิงที่ทาปากแดงจะไว้ใจได้กาเพราะว่านางจะนำเรื่องแรงมาให้อย่างมงายได้ไหมพี่ไม่คุยกับเขาแล้วพี่จะทำงานกันได้ยังไงล่ะจ๊ะถ้างั้นเดี๋ยวนกไปเอาลิปสติกสีเหลืองมาทาให้ก็แล้วกันมันจะไม่เหมือนว่าคาบทุเรียนหมอนทองตลอดเวลาแหละเอ้ยนึกออกแล้วล่ะอู้ไอเดียเจ๋งพี่ดองจ๋าอะไรอีกแล้วไหวไหมอ่ะเมียคุณอ่ะเชิญค่ะเรียบร้อยทีนี้ก็คุยงานกันได้ตามสบายหายห่วงอย่างนี้ก็ได้เหรอนกมั่งมาสิ่งที่พี่เขาให้พี่ทำเนี่ยอย่างที่นุ้ยบอกไปแล้วก็คือเขาเนี่ยฝากฝังชีวิตเนี่ยไว้กับพี่แต่สิ่งที่พี่ทำก็คือว่าพี่ไม่เคยดูแลใส่ใจเทคแคร์ภรรยาของพี่ที่เชื่อใจพี่เลยเรื่องนี้ฟังให้ดีณวันนั้นที่เชียงรายเพื่อที่จะกลับมากำแพงเพชรพี่โด่งก็ดื่มเลยดื่มอย่างหนักเช้าวันรุ่งขึ้นพี่ลูกนกถามแล้วว่าพี่โด่งไหวไหมเพราะไปมีพาคุณแม่ไปด้วยมีลูกด้วยมีลูกด้วยอันตรายอ่ะเฮ้ยคุณแม่พี่ลูกนกบอกว่าลูกนกโด่งอ่ะเขาเหมือนกับจะหลับตลอดเวลาเลยตอนลงเขาอ่ะท่านแล้วคิดดูพ่วงเราก็ต้องกระดึบตาลืมไหมตาลืมไหมตาพี่โด่งลืมไหมคนหลับตาจะขับรถยังไงท้ายที่สุดเป็นยังไงก็ต้องนกต้องขับเองเพราะว่าพี่เขาไม่ไหวและเส้นทางมันก็ลำบากคะแนนมาคะแนนมาเว้ยไปไหนบางทีโด่งก็คุยกับไม่หมดเรื่องหญิงคนนี้ครับตั้งใจว่าจะคบผู้ชายคนหนึ่งเวลาเราคบผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเราต้องมองหาสิ่งที่ดีที่สุดของเขาถูกไหมเอามาเติมเต็มชีวิตเราใช่มองว่าผู้ชายคนนี้ทำงานเกี่ยวกับข่าวความตรงความจำความชอบต้องดีเยี่ยมถูกต้องแล้วเป็นยังไงผู้หญิงคนนี้ครับพยายามเก็บเงินผ่อนบ้านผ่อนไปเดือน20,000 ตัวสุดท้ายหมดหนี้หมดสินเฮ้ยวันที่เป็นอิสระก็มาถึงที่ผ่านมาก็เลยฝากไว้กับสามีรบกวนเก็บเอกสารทั้งหมด
ที่เอาไว้โอนบ้านเนี่ยเก็บไว้กับคุณแล้วกันพอถึงวันนั้นปั๊บเออตื่นเช้ามาปุ๊บไปแล้วจะไปกรมที่ดินไปกันจ้ะไปแล้วเอกสารอยู่ไหนล่ะเออนี่คือสิ่งที่สามีพูดอ้าวก็ฝากไว้ไงฝากไว้ที่พี่โด่งไงก็นั่นไงถึงได้พูดลอยๆว่าเอ๊ะอยู่ไหนล่ะสุดท้ายหาตั้งหลายเดือนก็หาไม่ได้ต้องทำเรื่องใหม่ทั้งหมดวุ่นวายใช้เวลาอีกหนึ่งปีหนึ่งปีเสร็จปุ๊บไปโอนเสร็จกลับมาบ้านเจอหาเจอแล้วเฮ้ยคันที่สุดโด่งมีพรรคพวกตลอดผ่านอ่างทองใช่ไหมแวะก่อนเนาะเอ้ยงอกผ่านพื้นที่ว่าเออพี่มาเข้ามากินข้าวกินข้าวแล้วพี่งอกเนี่ยก็คือมีพี่เอเป็นแฟนคือเมียเขาเนี่ยพาเราไปกินข้าวมันมีผู้หญิงที่เหมือนถือป้ายมาเลยสาวเชียร์เบียร์มาเลยเดินมานะเจ้านี่นั่งอยู่กับพี่งอกเฮ้ยต่อหน้าเมียแล้วก็ต่อหน้าพี่เมียเขาใช่เราก็รู้สึกโกรธละก่อนนั้นโกรธมากไม่ได้โกรธว่าไปดูมองสาวนะไม่ใช่แต่เราโกรธว่าทำไมไม่ให้เกียรติพี่เอ๋เราไม่ได้ดูเองเราเห็นเรายังไม่กล้ามองเลยเราใช้สีข้างสะกิดเพื่อนให้เพื่อนดูดูแทนเราดูแทนเราเพราะเราไม่อยากจะมองใช่เราไม่ใช่สเปคเราเราอย่างนี้เราก็เลยไม่มองคุณฟังนะพี่เขาไม่มองเพราะไม่ใช่สเปคเขาสเปคเขาสเปคคุณคือแบบนี้นี่เรื่องอะไรที่มันเด็ดเด็ดตัวนี้ไหมเด็ดเด็ดตัวนี้หน่อยไหมมีไหมมีคลิปมีคลิปเอาไว้มีคลิปโด่งมีคลิปโด่งเร็วเจอไหมครับโอ้ยอยากขายครับเยอะเลยนะวันนี้เนอะเฮ้ยเจอแล้วเสื้อผ้ามือสองครับขอแวะดูเสื้อหน่อยนะโอ้ยไม่ต้องซื้อหรอกจะไปซื้อกับข้าวเสื้อมันกินไม่ได้ป้าบเดียวตามสบายเลยครับสนใจตัวนี้สอบถามพี่นิตาถึงนั่นเนี่ยอันนี้มันผ้าอะไรผ้าใยสับปะรดสับปะรดจังหวัดอะไรเชียงรายขอเช็คก่อนเนื้อละเอียดมากมันเป็นพันสับปะรดภูแลของเชียงรายใช่ครับจะซื้อเสื้อหรือว่าจะส่งพระกันแน่มันก็ต้องดูให้ละเอียดหน่อยสิเนี่ยมันละเอียดมากเลยนะเนื้อเนี่ยมันเต็มไปด้วยมวลสารชั้นดีเหมาะแก่การสะสมพี่ที่ชอบสะสมแหละครับเลือกตัวไหนดีล่ะเอาสักกี่ตัวดีแล้วไอ้ตัวเนี้ยใครเป็นคนออกแบบผมไม่รู้และก็ไม่อยากรู้ด้วยว่าแต่ว่าพี่จะรู้ไปเพื่อเอ้ามันก็ต้องรู้ให้ละเอียดสิว่าคนออกแบบเป็นคนสไตล์ไหนทำแล้วได้รางวัลอะไรมาหรือเปล่าพี่ค่ะนี่มันซื้อตลาดนัดนะจะอะไรนักหนาแล้วของซื้อของขายมันก็ต้องถามกันหน่อยสิใช่ได้เออนี่แล้วผลิตโรงงานไหนอ่ะแล้วผลิตปีอะไรวันหมดอายุมันอยู่ตรงไหนละเนี่ยฮะแล้วมันมีใบอนุญาตหรือเปล่าล่ะใบอนุญาตเหรอเรื่องมากอย่างเงี้ยวันนี้ครับผมปิดร้านแล้วเอ้าไปเปิดร้านของขายไปไหนเอาแล้วนี่ไม่เอาตังค์เหรอไม่เอาแล้วครับได้เสื้อฟรีว้าวดีใจมากเยอะหัวฉันไม่จะเลือกเสื้อผ้าต้องเลือกละเอียดยิบเลยหรอต้องไม่ถึงขนาดนั้นแต่ต้องมีที่มาที่ไปตัวละ80เนี่ยนะขอโทษอันนี้คือกางเกงใครซื้อนะนี่ลูกน้องอันนี้นกเลือกได้ทำไมดูวัยรุ่นขนาดนี้วะเนี่ยขากระดิ่งพี่สมัยก่อนอะขากระดิ่งขาอย่างนี้เขาไม่ได้มันไม่ใช่แต่นี่นะลูกน้องฟังก่อนนะจ้ะไอการขาแบบนี้เข้าใจมั้ยจะมีคนเดียวในประเทศไทยที่ใส่ก็ควรจะให้เกียรติเขานะเดี๋ยวถ้าไม่ใช่เขาซื้อเองกางเกงยีนเลือกเสร็จไม่ให้ใส่ไม่ใช่ที่ไม่ให้ใส่คือกางเกงเก่าๆของเขาที่สมัยก่อนอะที่เขาใส่เป็นวัยรุ่นอะพี่พิริศที่ขาบ้านๆตัวเยอะใหญ่เนี่ยโด่งเล่าไม่หมดอีกแล้วเอาล่ะถือว่าช่วงแรกหมัดเนี่ยเอาล่ะพี่ลิงคิดว่าใครคะแนนนำเอางี้จากใจพี่ฟังดูนั่งนั่งเลยนั่งนั่งนั่งสบายใจเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคิดอะไรดูโหวตดูอะไรด้วยไม่ใช่เพราะว่าอย่างนี้แล้วกูหลักพี่อยู่นั่งค่ะ
้าหน้าโด่งเล่าไม่หมดทางบ้านตัดสินแล้วกันว่าช่วงแหลกหมัดใครถูกแล้วกันผมว่าคุณผู้ชมคงคิดได้แล้วนะแต่ช่วงหน้าครับช่วงเคลียร์ใจไม่แน่พี่โด่งอาจจะตีตื้นก็ได้นะเดี๋ยวกลับมาในช่วงเคลียร์ใจเป็นไฟยังไงยังไงก็รักกันยังรักกัน